มาดูเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจอเด็กชายวัยสามขวบเศษเนี่ยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนานะครับแล้วก็ถูกส่งต่อคือมีการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาตรวจสอบดูสภาพศพของเด็กเนี่ยนะหัวปูดขอบตาบวมเขียวช้ำกระดูกแขนหลุดนะครับตอนนี้ทางตำรวจอายัดศพเพื่อผ่าพิสูจน์การตายอยู่นะครับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลการะสินได้นำร่างของเด็กชายคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อเด็กชายเอและกันอายุ3ขวบ5เดือน เป็นชาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินส่งไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าชนสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นหลังจากพบความผิดปกติตามร่างกายหลังจากที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกุชินารายที่กาลสินนี่นะจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อประมาณสองทุ่มของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยแพทย์ยพบบาดแผลบริเวณหน้าผากมีอาการบวมปูดขอบตาบวมมีรอยเขียวช้ำ กระดูข้อต่อบริเวณสออแขนข้างซ้ายเนี่ยหลุดออกจากกันอีกทั้งจากการสอบประวัติผู้ป่วยกับทางญาติให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุ3วันเด็กวิ่งหกล้มและวันเกิดเหตุเด็กล้มฟุบในห้องน้าแต่เนื่องจากบาดแผลที่พบตามร่างกายขัดแย้งกับข้อมูลที่ญาติให้มาและขัดแย้งกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติคนป่วยหลายอย่างประกอบกับการเสียชีวิตผิดจากธรรมชาติทั้งนี้ในการส่งศพเด็กชายไปชนะสูตรนั้นมีแม่และพ่อเลี้ยงรวมไปถึงญาติเนี่ยเดินทางไปดูศพที่อาคารพักศพ นะฮะแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆนะครับโดยทางโรงพยาบาลกาลสินได้ส่งเรื่องผลการชนะสูตรเบื้องต้นไปยังตำรวจสพกุชินารายขณะที่บ้านพักเด็กและสํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินซึ่งดูแลรับผิดชอบคุ้มครองเด็กรับทราบเรื่องแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรอผลชันนสูตรของทางแพทย์ให้ทราบสาเหตุการตายอย่างละเอียดก่อนจะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปว่าน้องเนี่ยที่เสียชีวิตอย่างผิดธรรมชาตินั้น เกิดจากอุบัติเหตุนะฮะหรือเกิดจากการทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตกันแน่นี่นะครับ3ขวบ5เดือนเท่านั้นคุณผู้ชมฮะนี่นะครับ